สวัสดีครับทุกท่านครับหลังจากเลิกงานนะครับเราก็มานะครับเคลื่อนวัวเข้าคอกนะครับเข้าฟาร์มของเราเนาะที่เลี้ยงไว้มี3ตัวนะครับวัวพันธุ์พื้นเมืองนะครับตัวสีขาวนะครับสีเหลืองอีก2ตัวเป็นพันธุ์ผสมบาม่านเนาะก็เป็นลูกของตัวนี้ครับตัวสีขาวก่อนจะพาเข้าไปที่คอกที่ฟาร์มของเราก็ให้เขาได้แวะนะครับทานของว่างนะครับหญ้าหวานๆอร่อยสดๆนะครับจากต้นสักประมาณ 10-20 นาทีนะครับก็ยังไม่ค่ำมืดมากนะครับเวลาก็ยังไม่ถึง 6 โมงเย็นนะครับช่วงหน้าหนาวก็จะมืดค่ำเร็วหน่อยเนาะเนาะ 18 นาฬิกานี่ก็เริ่มมองไม่เห็นลายนิ้วมือแล้วนะครับช่วงนี้ก็เลยพาเคลื่อนย้ายเข้าคอกเข้าฟาร์มเร็วขึ้นนิดนึงนะครับเขากำลังเลียมกินอย่างอร่อยเลยนะครับอันนี้ตัวแม่นี้ท้องได้นะครับประมาณ6เดือนนะครับ 5-6 เดือนนะครับกำหนดคลอดก็ประมาณวันที่20พฤษภาคมนะครับก็อีกไม่นานเดี๋ยวนี้ก็เดือนมกราแล้วนะครับกุมภามีนาเมษาพฤษภานะครับอีก 3-4 เดือนนะครับส่วน2แม่นี้นะครับตัวสีดำแล้วก็ตัวสีแดงนี้ก็เป็นแม่สาวนะครับอายุประมาณปี5เดือนนะครับปี6เดือนนะครับก็ใกล้ถึงวัยเจริญพันธุ์นะครับใกล้จะเป็นสัตว์แล้วนะครับก็จะได้ผสมพันธุ์อีกต่อไปนะครับก็จะใช้น้ำเชื้อนะครับของเอกชนนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเป็นบาม่านหรือซาโลเล่นะครับแต่ว่าคาดว่าจะผสมน้ำเชื้อบาม่านก่อนนะครับ2ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็น F1 นะครับเพราะเป็นลูกของแม่วัวพันธุ์พื้นเมืองตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น F1 นะครับเลือดก็จะยังไม่สูงมากนะครับบาม่านบรรยากาศดีๆช่วงเย็นๆนะครับก็เดินดูไปเล่นไปนะครับดูโทรศัพท์ไปเล่นฟังเพลงไปแล้วก็เลี้ยงวัวไปนะครับก็บรรยากาศผ่อนคลายนะครับก็ไม่ซีเรียสนะครับไม่ได้ออกกำลังกายแล้วก็ได้เกี่ยวหญ้าให้วัวนะครับได้ออกแรงเหมือนกันนะครับได้เหงื่อเป็นการเหนื่อยที่คุ้มค่านะครับเหนื่อยแล้วก็ได้งานด้วยนะครับก็คือได้หญ้านะครับถ้าไปวิ่งอย่างเดียวก็ได้แต่เหงื่อเนาะแต่ถ้าเรามาเกี่ยวหญ้านะครับเกี่ยวด้วยมือนะครับก็ได้ออกแรงได้เหงื่อนะครับแล้วก็ได้หญ้าเลี้ยงวัวไปในตัวนะครับพื้นที่บริเวณนะครับของนี้นะครับของหน่วยงานก็ค่อนข้างเยอะหลายไร่นะครับก็พื้นที่เยอะพอให้วัวได้หาเล็มหญ้านะครับจะอีกสักพักนะครับประมาณ 10-20 นาทีก็จะต้อนวัวนะครับเข้าคอกนะครับเข้าที่พักนะครับเราจะได้ไปทำภารกิจอื่นกันต่อไปนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับหลังเลิกงานนะครับวันหยุดนะครับเวลาว่างนะครับช่วงที่เราไม่อยู่กับบ้านภูมิลำเนา2วันก็จะเอาไว้ในคอกนะครับคอกจะล้อมไว้ประมาณไร่เกือบ2ไร่นะครับก็จะมีน้ำแล้วก็มีไฟอัตโนมัตินะครับเขาก็แล้วก็เติมอาหารแล้วก็เติมฟางเติมอะไรไว้นะครับระยะเวลา2วันเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็สามารถอยู่ได้นะครับอ้วนท้วนสมบูรณ์เหมือนเดิมนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ไม่มีคนดูแลนะครับบางครั้งจะให้น้องๆมาเทเยหญ้าเทฟางให้เพิ่มเติมนะครับก็แล้วแต่โอกาสนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยในแปลงของเรานะครับที่ล้อมไว้2ไร่นะครับก็มีหญ้ามีฟางอยู่พอสมควรนะครับเขาก็อยู่ได้สบายนะครับมีน้ำระบบอัตโนมัตินะครับติดลูกลอยนะครับไฟก็เป็นอัตโนมัตินะครับมืดมาก็สว่างขึ้นมาทันทีพอเช้านะครับแสงสว่างดวงอาทิตย์มาเขาก็จะตัดไฟอัตโนมัตินะครับก็สะดวกนะครับยุคสมัยนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับเมื่อมีโอกาสนะครับเราปลดเกษียณหรือว่าลาออกนะครับก็จะไปเลี้ยงต่อที่บ้านนะครับก็จะนำแม่พันธุ์นะครับ3ตัวนี้นะครับไปเลี้ยงต่อเพื่อขยายพันธุ์ต่อไปนะครับอาจจะติดกล้องวงจรปิดนะครับเพราะที่บ้านเขามี Wi-Fi เนาะติดกับ
เชื่อมต่อกับกล้องนะครับสามารถดูนะครับเวลาไปธุระต่างจังหวัดได้นะครับก็ทําระบบเดียวกันเหมือนกับที่นี่นะครับก็สามารถเลี้ยงอยู่ได้นะครับไม่ใช่ว่าเลี้ยงวัวเราต้องมานั่งเฝ้าตลอดนะครับเดี๋ยวนี้ก็ทันสมัยนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์นะครับในการนะครับด้านปศุสัตว์การเลี้ยงวัวเลี้ยงโคนะครับก็นํามาฝากนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เป็นชาววัวนะครับเลี้ยงวัวด้วยกันนะครับก็สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับท่านใดที่เลี้ยงวัวนะครับผมก็มือใหม่นะครับก็ขอคําแนะนําทุกท่านนะครับท่านใดมีข้อแนะนําดีๆนะครับก็รอลุ้นอยู่ครับว่า2แม่สาวนี้นะครับจะเป็นสัตว์นะครับสามารถผสมได้นะครับเมื่อไหร่ก็อีกคาดว่าอีกไม่นานนะครับก็ท่านใดมีวิธีเทคนิคดีๆแนะนำก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์แนะนำกันบ้างนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ